สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะแบรนด์ชิวองชี่นะคะเป็นหนึ่งแบรนด์ที่กุ้งไม่ค่อยทำรีวิวนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำรีวิวให้เยอะขึ้นนะคะใครอยากให้กุ้งทำรีวิวรุ่นไหนของแบรนด์นี้ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก่อนจะไปรีวิวฝากกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างเป็นกำลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะจริงๆรุ่นนี้คือชื่อรุ่นมูนคัทนะคะจริงๆบางแบรนด์เขาจะเรียกว่าเป็นรุ่นทรงโฮโบก็แล้วแต่เลยนะคะหน้าตาด้านหน้ากระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋าที่ทำมาจากหนังคราฟสกินนะคะเราก็จะสแตมป์แบรนด์ชื่อแบรนด์ตรงนี้นะคะก็คือจีวองชีปารีสนะคะส่วนตัวรายละเอียดนะคะของตัวกระเป๋าก็จะมีเขาเหมือนจะสแตมป์ตัวโลโก้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นหนังเรียบๆนะคะเป็นหนังคราฟเรียบๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นหนังคราฟเหมือนกันแต่เป็นหนังคราฟที่แบบสแตมป์นะคะเป็นโลโก้ของแบรนด์นะคะบนกระเป๋าก็จะเป็นหนังคราฟเรียบๆนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นซิปช่องซิปซึ่งสามารถรูดได้แล้วก็ด้านบนเป็นแบบนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นหนังคราฟเหมือนกันซึ่งสามารถปรับระดับได้คิดว่าประมาณ7ระดับ1 2 3 4 5 6 7ระดับนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ไซส์นะคะไซส์มีเดียมนะคะแล้วก็ไซส์นี้ก็คือไซส์ small แล้วก็ไซส์เล็กก็คือไซส์มินิเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้เลยนะคะหน้าตาคล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยนะคะตัวไซส์มีเดียมนะคะเขาก็จะมีสายโซ่นะคะมาให้ด้วยส่วนไซส์นี้จะไม่มีโซ่แล้วก็ไซส์เล็กไซส์มินิอะค่ะก็จะมีสายโซ่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นสายที่สามารถปรับระดับเป็นสายเหมือนคอร์ดบอดี้ได้นะคะไซส์ smallไซส์เดียวที่ไม่มีสายโซ่นะคะทุกคนค่ะวนเวอร์กันนานนะคะไซส์นะคะจากซ้ายถึงขวาอยู่ที่ 9.8 นิ้วนะคะแล้วก็จากบนนับตั้งแต่ตรงนี้นะคะลงล่างนะคะจะอยู่ที่ 4.7 นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋าจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่ 2.8 นิ้วนะคะตัวกระเป๋าก็จะให้ความแบบนุ่มนิ่มนะคะซึ่งแบบน่ารักมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าด้านในจะใส่อะไรได้บ้างนะคะสำหรับตัวซิปนะคะก็จะเป็นซิปสีทองแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโลโก้ของเขานะคะก็คือเป็นโลโก้แล้วก็จะเขียนว่าจีวองชี่อะไรแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีสแตมป์เหมือนกันส่วนอะไรตรงนี้ก็จะเขียนสแตมป์ไว้เหมือนกันนะคะเปิดไปดูกันซิปค่อนข้างลื่นเลยนะคะเป็นทรงโฮโบที่ซิปลื่นมากนะคะเขาทำได้ดีมากเลยอะส่วนตัวน้องแบบลื่นเลยอะด้านในจะเป็นหนังนะคะซึ่งเป็นหนังคราฟเหมือนกันซึ่งแบบนุ่มมือมากมีช่องเดียวเลยค่ะทุกคนจะไม่มีช่องแบบเล็กให้เราใส่การ์ดจะเป็นช่องโล่งๆช่องเดียวเลยค่ะแล้วก็จะมีป้ายที่เป็นป้ายแบรนด์สแตมป์อยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านในถ้าเกิดเราพลิกกลับมาก็จะเป็นเลขซีรีส์นัมเบอร์เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวกุ้งลองใส่โทรศัพท์ตระกูลโปรเดี๋ยวทาบให้ดูก่อนถ้าทาบก็จะประมาณนี้เนาะใส่ได้แน่นอนใส่ได้ค่ะทุกคนใส่ได้ iPad Mini จริงๆคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้แต่อยากท่าให้ทุกคนเผื่อรู้ขนาดนะคะ iPad Mini ก็อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูโอ้คือถ้าจัดจริงๆใส่ได้นะคะทุกคนคือจัดให้แบบนอนหน่อยใส่ได้แล้วก็รูดซิปปิดได้ไหมเดี๋ยวลองดูรูดซิปปิดไม่ได้นะคะแต่ใส่ได้แต่รูดซิปปิดไม่ได้นี่นะคะอันนี้คือกุ้งใส่ iPad Mini ให้ไปนะคะแล้วก็กระเป๋าตั้งใบยาวนะคะทาบให้ดูใส่ได้นะคะใครที่พก iPad ไปทำงานนะคะก็คือใส่ได้แต่รูดซิปไม่ได้นะคะก็จะถือแบบไม่รูดแบบนี้คือทรงเขาก็สวยนะเอาจริงๆอย่างอื่นกุ้งไม่ใส่ให้ดูกันแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือไซส์ small เนี่ยสีที่กุ้งเคยเห็นก็จะมีสีดำที่กุ้งถืออยู่แล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะส่วนตัวแล้วเอาจริงๆนะชอบสีขาวมากแต่ว่าแบบหลังๆรีวิวสีอ่อนเยอะก็เลยกลับมารีวิวสีเข้มบ้างนะคะเดี๋ยวกุ้งสะพายให้ดูกันนะคะว่าสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือโลโก้เด่นโลโก้สวยแล้วก็กระเป๋านุ่มแบบละมุนด้วยใครใช้รุ่นนี้อยู่นะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงเจอปัญหาหรือเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับกุ้งหน่อยนะคะเผื่อว่าคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์ค่ะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่เนาะส่วนตัวกุ้งชอบเลยกุ้งคิดว่าหนังเขานิ่มนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องการวางตรงก้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นหนังเรียบแล้วก็เป็นหนังคราฟอาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยได้ง่ายนะคะแต่จริงๆก็มองไม่เห็นเพราะอยู่ด้านล่างตัวกระเป๋าเขาก็ทำ ายถึงว่าตัวกระเป๋าตรงนี้ค่ะเขาก็ทำออกมาได้ดีนะคะเขาเป็นแบบเหมือนทำเป็นแบบโลโก้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์แล้วมันมองเห็นยากเวลามันเป็นรอยหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ระดับก็ไปปรับกันเอาเองนะคะสำหรับด้านข้างจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมีความแบบหรูหราของเขานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ